แต่รู้พออยู่หัวให้แลเห็นอะไรยิ่งพอจากบ้านอันนี้เรามาเดินกับโอครับดูภารกิจก็คือเดินลาดตระเวนใช่ไหมครับดูว่าเราจะมีคนป่วยไหมใช่ไหมครับถ้ามีคนป่วยเราก็ให้การปฐมพยาบาลไปเบื้องต้นถูกไหมครับส่วนใหญ่ที่จะเจอส่วนใหญ่ที่จะเจอก็จะเป็นวัยกลางคนที่มาเดินแล้วก็เริ่มหายใจไม่ทันบ้างเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันโคลก็จริงนะครับแต่สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยโรคประจำตัวจะอาการออกในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่ศึกษามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีเป็นช่วงที่อากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนเราก็มักจะป่วยง่ายนะครับนี่ครับก็ต้องระวังนิดนึงและอย่างหนึ่งบรรยากาศพอคนมาอยู่เยอะๆเนี่ยความชื้นมันก็จะเยอะขึ้นถูกต้องครับนะครับนอกจากความชื้นแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจที่เราจะต้องหายใจร่วมกันในบริเวณพื้นที่แคบๆหรือว่าในบริเวณใกล้ๆอย่างเงี้ยครับบางคนเนี่ยกลับไปก็เป็นถึงขั้นแบบเป็นหวัดบ้างเป็นทางเดินหายใจอักเสบบ้างอะไรประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าคนแน่นยังไงคำแนะนำจะยาในเบื้องต้นให้กับทุกท่านนะครับคือคนแน่นมากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยจุดปฐมพยาบาลบางทีไม่พอก็เดินดูนะครับเพราะว่าตลอดทางนะครับก็จะมีอาหารน้ำดื่มนะแจกพูดง่ายๆคือเหมือนมาเดินช้อปปิ้งปิกนิกประมาณนั้นครับแต่ผมปิกนิกคนป่วยคนละแบบนะครับอย่างข้างขวาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรถของกองทัพบกนะครับเป็นรถอาหารเคลื่อนที่นะครับของกองทัพบกนะครับมาลง3คันทำอาหารทุกวันนะครับอย่างของลูกตันยูเองก็มาทำอาหารใช่ครับหั่นผักกันวันนึงประมาณ 2-300 โลเป็นตันดีกว่าครับเป็นตันครับคนเรากินตลอดครับเพราะว่าของลูกตันยูเนี่ยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเนี่ยก็หลายร้อยใช่ครับนะครับแล้วก็ทำออกนี่คือทำออกเป็นรอบนะครับตามมื้อใช่รอบนึงเนี่ยหลายพันกล่องนะครับออกไปก็แจกจ่ายกันไปนะครับมันก็น่าแปลกนะเพราะว่าแจกกันไม่เคยพอไม่พอจริงครับไม่ว่าใครจะมาออกบูธถูกต้องครับอะไรก็หมดครับจริงๆเพราะแว็บเดียวหมดจริงครับเพราะผมเคยเป็นแล้วลงแจกปุ๊บปุ๊บเรางงเฮ้ยหมดจริงถ้ามาแจกตามช่วงเวลาที่ถูกต้องเนี่ยครับไม่มีเหลือครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยของไม่เหลือแน่นอนแต่ก็ไว้แจกช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้องหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะคาดเดาผิดนะครับว่ามาเวลาเนี้ยคนจะเยอะใช่ครับจริงๆคือห่วงเวลาคนเยอะจริงๆทำจริงประมาณตั้งกี่โมงครับผมก็ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปครับจะเป็นช่วงที่แบบคนเริ่มทานข้าวมาถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะซาหายไปตั้งแต่ประมาณตอนบ่ายสองถึงบ่ายสี่ครับแต่นี่ก็จะมาเริ่มต้องรีบทำอาหารกันแล้วตั้งแต่ตอนห้าโมงก็จะมีแถวอย่างเงี้ยครับยาวไปจนถึงประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับจุดที่จะมีรถติดเอ้ยไม่ใช่คนติดครับนะครับก็คือจุดที่ยังมีการแจกอยู่ถูกครับกับจุดที่มีดารายืนอยู่ถูกต้องครับนะเพราะว่าเราอยู่เนี่ยครับเป็นจุดแจกเรียกว่าเป็นโซนโรงครัวก็ได้ครับนะครับอย่างฝั่งนี้เป็นของมูลที่เป็นโรงพักกุลนะครับดารงดาราจะมาเต็มนะครับก็ทำแนะนำเวลามาเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเพราะคุณอาจจะน็อกได้ใช่ครับไม่ว่าคุณจะแข็งแรงแค่ไหนนะคุณอาจจะน็อกได้เหมือนกันก็สิ่งสำคัญอย่างนึงนะครับอย่าพยายามฝืนนะฮะถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองไม่ไหวจริงๆเนี่ยพยายามบอกคนรอบข้างว่าจะเป็นลมหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรเนี่ยแล้วบอกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวทุกคนเขาจะช่วยตะโกนพูดง่ายๆคืออย่าโชว์แมนประมาณนั้นอย่าโชว์พลังเพราะเดี๋ยวน็อกแล้วมันน็อกจริงๆนะนี่คือเราเดินเราก็จะเดินวนดูรอบๆวันนึงโอเดินประมาณกี่รอบครับถ้าเป็นช่วงทำภารกิจจริงๆหลังจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปอะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าคนเข้าเต็มแล้วก็คนจะออกตอนสามทุ่มใช่ไหมครับถ้าเดินเคยนับแล้วไม่เกินประมาณ4-5รอบเพราะว่าจะเดินสุดรอบนึงใช้เวลาเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มาเนี่ยใช้ลาดตระเวนด้วยจักรยานก็จะอยู่รอบนอกครับวันนึงก็จะประมาณ10 กว่ารอบที่ใช้จักรยานเนี่ยก็เพราะว่าดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยอ๋อเพราะบางทีรถอาจจะล้มอาจจะเกี่ยวกันมีอุบัติเหตุนะครับแล้วล้มกันก็เดี๋ยวเราลองเดินดูเผื่อมีเหตุอะไรให้เราก็ไปดูนะไม่ต้องห่วงหลับให้สบายใจของ
ไกลหน่อยจะเป็นโซนสุขภาพโซนนี้จะเป็นโซนส่วนหน้าที่จะใกล้กับพระบรมมหาราชวังมากที่สุดนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้สูงอายุซะเป็นหลักเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งบางคนเนี่ยก็ขอลูกขอหลานมาแต่เช้าเลยมาฟังรอบฉันเพลงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ยอมกลับนั่งกันแล้วก็อยู่จนถึงเย็นบ้างก็มีครับนั่นคือมันนานมากเลยน่ะใช่ครับโอ้ก็แล้วแต่ครับใครมีเวลาว่างก็มาเพราะว่าเราคงไม่ได้บอกว่าคนมาไม่ผิดนะหรือว่าใครไม่มาแล้วต้องผิด อะไรประมาณนั้นนะครับเราอย่าแบ่งกันอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับนะครับเอาเป็นว่าใครสะดวกมามันไม่ใช่หน้าที่อะฮะจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับนึงของประชาชนคนไทยคนนึงที่สามารถที่จะแสดงออกได้ว่าพระองค์ท่านมีพระคุณกับเรียกว่าอะไรนะกับพระสงฆ์นิกรมากขนาดไหนนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทุ่มเทเยอะเกินไปจนบางทีต้องสำนึกอย่างนึงครับว่าหน้าที่ของแต่ละคนยังคงมีอยู่ใช่ภารกิจในชีวิตประจำวันปกติยังควรต้องทำอยู่นะเพราะไม่ต้องห่วงหลับให้สบายถ้าใจของลูกจะขอเป็นข้ารอ